ผมยังคิดเลยว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าผมมีเงินเลทประมาณเนี้ยผมจะซื้อครับสวัสดีพี่ปานอาวิสานุมนต์ไม่คนขายไข่ทุกคนนะครับวันนี้ผมตั้มนะครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งที่กำลังเป็นที่เรื่องชื่อลือชาครับในปัจจุบันก็คือ Huawei ตัวล่าสุดนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าที่สุดแล้วนะครับช่วงนี้ที่เปิดมานี่แบบพรึบพรับพรึบพรับไปเนี่ยนะครับทั้ง Samsung Sony Huawei ผมว่า Huawei ตัวนี้น่าจะเรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดนะครับช่วงนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ Huawei ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับดีกว่า Mate 10ผมว่าน่าจะเท่าตัวเลยจัดเต็มครับทุกอย่างที่โอ้ยมีคนนี้ขนมาให้หมดเลยทั้งเรื่องดีไซน์สีกล้อง CPU สเปคทุกอย่างนะครับจัดเต็มที่ตัวนี้หมดเลยก่อนจะเล่า P20 แล้วก็ P20 Pro เนี่ยนะครับเราย้อนกลับไปนิดนึงว่า Huawei ทำอะไรมาบ้างกับรุ่นที่แล้วก็มี P9 ตัวนี้ก็เป็นตัวแจ้งเกิดของ Huawei เรียกว่าแจ้งเกิดแบบเต็มตัวเลยนะครับ P8 P8 Max อะไรเงี้ยผมมองมันยังเฉยๆแต่ P9 นี่คือการรวมกันระหว่างไลก้ากับ Huawei กลายเป็นบูมฝรั่งเองก็ยอมรับคนไทยก็ชอบตัวต่อมาน่าผิดหวังนิดนึงเพราะมีดราม่าเปิดวางขายไม่ได้เดียวนะครับมีดราม่าละก็คือเรื่อง eMMC Flash ก็คือ Huawei P10 นะครับแล้วก็ P10 Plus แล้วก็ Mate 9เป็นเรื่องของอดีตทีนี้ P20 แล้วก็ P20 Pro นะครับทำมา1เลยเพื่อที่จะตอกย้ำนะครับความเป็นผู้นำของ Huawei ที่ให้ตัวเองแตกต่างกับแบรนด์จีนทั่วไปนะครับตัวนี้คือแบรนด์จีนแบบไฮเอ็นเป็นอินเตอร์แบรนด์อย่างเต็มตัวแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณสามารถที่จะควักเงิน 2-3 หมื่นซื้อได้โดยที่ไม่ตะขิดตะขวงใจแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยตรงๆนะผมผ่านมือถือมาเยอะเนี่ยผมยังคิดเลยว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าผมมีเงินเลทประมาณนี้ผมจะซื้อเพราะว่ากล้องมันเด็ดดีก็สวยนะครับทุกอย่างมันคืออินเตอร์แบรนด์ดีๆนี่เองไม่ต่างกับ Sony LG Samsungเลือกไอโฟนเลยนะครับเต็มใจที่จะซื้ออย่างมากโดยที่แบบไม่รู้สึกแหมมันแบรนด์จีนไม่มีนะครับไม่มีเลยความรู้สึกแบบนี้คือพูดตามความรู้สึกนะรู้สึกแบบเต็มใจจ่ายถ้าเกิดมีเงินคือคุณซื้อเลยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าจัดเต็มที่สุดแล้วเท่าที่มันจะมีให้ได้นะพอสอนี้เรามาพูดถึงสเปคกันนิดนึงนะครับความจริงสเปคถ้าอยากดูแบบละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเป็นช่องผมเองก็จะไปเหล่าสเปคเปรียบเทียบ P20 P20 Plus เทียบกับรุ่นอื่นให้ฟังว่าเออมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยจะมาพรีวิวแล้วก็เล่าถึงความรู้สึกในการจับครั้งแรกนะครับเล่นกับมันประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงก่อนตอนวันเปิดตัวนะครับก็ความจริงจะถ่ายที่งานแล้วแต่ว่าเสียงมันดังแล้วก็กลับมาก็ตลบสไลด์นะครับก็เลยมาทำให้หลังจากตื่นนอนแล้วกันนะ เมื่อไหร่เราจะเข้าเรื่องกันใช่ไหมเข้าเรื่องละสเปคคร่าวๆก่อนนะครับหน้าจอเป็นแบบ Full View Display มีติ่งด้วยแต่ว่าติ่งตรงนี้มันสามารถที่จะปิดได้นะครับความละเอียด Full HD Plus ทั้งรุ่นของ P20 แล้วก็ P20 Pro เนี่ยนะครับเป็นความละเอียด Full HD Plus หมดเลยวันนี้ขอP20 Pro นะเพราะว่าวันที่เปิดตัวเนี่ยเขาไม่ได้มี P20 ให้เล่นนะครับเขาให้เล่นตัวท็อปเลยก็เล่น P20 Pro กันนะครับ P20 Pro นะครับหน้าจอประมาณ6นิ้วนะครับ601อะไรเงี้ยนิ้วแล้วกันนะหน้าจอ6นิ้วนะครับ Full View Display เป็นแบบ OLED นะครับ OLED แบบเดียวกับ iPhone 10แบบเดียวกับตัวพาเนลจอทีวีด้านหลังทีวีตัวนี้ราคา100,000นะครับก็ใช้พาเนลแบบเดียวกันสัดส่วนนะครับมันเป็น 18.7:9 นะครับไม่ใช่18:9แล้วก็ไม่ใช่ 18.5:9 เป็นสัดส่วนที่ยาวกว่านั้นเพราะว่ามันจะครอบคลุมแทบทั้งหน้าจอเลย CPU นะครับเป็น Kirin 970 RAM ให้มา 6GB ROM 128นะครับไม่สามารถที่จะเพิ่ม Micro SD Card ได้อีกแล้วซิมใส่ได้2ซิมแล้วก็เป็น 4G Plus ก็คือว่าสแตนด์บาย 4G ทั้ง2ซิมเลยอันนี้เจ๋งมากปกติเราจะเจอเป็นแบบDual Active ใช่มั้ยก็คือ 3G ซิมนึง 4G ซิมนึงหรือว่าแย่ๆหน่อยก็จะเป็น Dual Standby 4G ซิมนึง 2G ซิมนึงแต่ตัวนี้นะครับของจริงเชื่อมั้ยมันแบบ 4G Plus ซึ่งไอ้สแตนด์บาย 4G พร้อมกันเนี่ยนะครับมีไม่กี่ตัวนะที่ทำได้แต่ว่า Huawei P20 Pro ก็ทำได้เหมือนกันอย่างนึงที่ผมชอบก็คือเป็น Dolby Atmos นะครับเป็นลำโพงแบบเซอร์ราวใครอยากไปฟังเพลงแบบฟินๆก็จัดกันได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดีนะเพราะว่าอย่าง P10 ตัวเก่าเนี่ยนะครับผมว่าเสียงไม่ค่อยดีมากคือดังแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบกระหึ่มแบบสู้ตัวท็อปตัวอื่นได้แต่ P20 Pro เนี่ยจัดเต็มนะครับลำโพงคู่รองรับระบบเสียง Dolby Atmos นะครับซึ่งคุณไปดูหนังใน Netflix เนี่ยมันจะรองรับระบบเสียงพวกนี้ด้วยจุดเด่นของ P20 Pro ก็คือให้แบตเตอรี่มา 4,000 มิลลิแอมถามว่า 4,000 มิลลิแอมเฮ้ยแบรนด์อื่นก็ให้มาแต่ว่าแบรนด์อื่นที่เปิดตัวช่วงนี้อย่างเช่น Sony Xperia XZ2 เนี่ยนะครับแบต 4,000 เหมือนกันแต่ว่ามันจะหนามากครับมันจะเป็นหลังเต่ามันจะหนาๆหน่อยแต่ว่า P20 Pro เนี่ยนะครับสามารถที่จะคอสขนาดมันเนี่ยให้บางมากๆนะครับประมาณ 7.6 หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะประมาณนั้นก็จะบางมากๆแต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือพอบางแล้วเนี่ยเลนส์กล้องจะนูนมาใช่มั้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญอะไรคือมันบางมากครับความรู้สึกมันจับเหมือนเราจับ iPhone 10อะประมาณนั้นเลยครับฟิล์มนั้นเลยคือจับแล้วมันจะรู้สึกบางๆว่ะมันไม่ได้หนาเหมือนความรู้สึกเราถือสมาร์ทโฟนแบต 4,000 แล้วก็รองรับ Huawei ที่เป็นแบบฟาสต์ชาร์จของเขานะครับก็จะเต็มทุกอย่างเท่าที่ Huawei จะมี
้ให้ได้ในพศนี้นะครับคือสบายใจอ่ะผมว่ามันครบทุกอย่างแล้วในเรทราคาเปิดที่เปิดมานะครับตัว P20 Pro 27,990 เป็นเรทราคาที่ซื้อได้สำหรับผมนะสำหรับผมนะคือเทคโนโลยีมันสุดทุกอย่างกล้องให้มา3ตัวนะครับสำหรับ P20 Pro ก็จะเป็น RGB โมโนโครมแล้วก็เทเล RGB หรือว่าตัวสีเนี่ยนะครับสีที่แบบใช้ปกติกันเนี่ยก็จะความละเอียด40ล้านพิกเซลนะครับ F1.8 ตัว RGB ก็จะเป็น20ล้านพิกเซล F1.6 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ตัวเทเลนะครับซูม3เท่าอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะ8ล้านแต่ว่า F เป็น 2.4 3เท่าเป็นแบบออปติคอลซูมแบบใช้ชิ้นเลนส์ระบบซูมของมันเนี่ยนะครับเป็นแบบไฮบริดซูมก็คือว่าซูมแบบ5เท่านะครับเป็นการซูมที่แบบดีที่สุดแล้วซูมดีกว่า iPhone 10พอประมาณนะครับคือสุดอะสุดของการซูมแล้วจริงๆอันนี้ผมชอบมากแล้วก็ซูมได้สูงสุดซูมได้ถึงคูณ10มั้งถ้าผมจำไม่ผิดใช้ AI ช่วยนะครับประมวลผลกันมาแต่ภาพก็ไม่ได้ดีมากเอาแค่ว่ามันมีซูม5เท่าแบบไฮบริดก็คือใช้กล้อง3ตัวเนี่ยช่วยกันแล้วก็ AI ก็ช่วยกันอีกทีนึงนะครับซูมได้ดีมากทีนี้อยากจะมาเล่าถึงฟีลลิ่งการใช้งานกันหน่อยสีที่มันให้มาเนี่ยครับมี3สีมีสีดำนะครับสีบลูแล้วก็สีทวายไลท์สีที่ผมคิดว่าสวยที่สุดนะครับแน่นอนต้องเป็นทวายไลท์ทวายไลท์ก็คือมันจะเป็นสีเหมือนชมพูผสมม่วงผสมฟ้าอะไรมันเป็นสีที่สวยมากครับน่าจะสวยที่สุดแล้วของสมาร์ทโฟนณปัจจุบันนี้คิดว่านะตอนแรกคิดว่าสมาร์ทโฟนสีที่สวยที่สุดก็คือ Galaxy S9 Plus ที่เป็นสีออกม่วงๆอ่ะที่เราพรีวิวกันไปรอบที่แล้วอันนั้นคือสีสวยมากนะครับแล้วก็เด็ดดวงแต่มาเจอตัวนี้ครับโอ้โหชัดโจ้โคตรสวยจริงๆจับมาพลิกมันจะให้สีที่มันเราดูแล้วไม่เบื่อผมเชื่อว่า 99.99% นะครับถ้าเกิดคุณซื้อสีทวายไลท์ไปเนี่ยคุณจะใช้เคสใสแน่นอนนะครับหรือต่อให้ใช้ UAG นะครับผมรับประกันว่าคุณจะใช้ UAG ที่เป็นแบบใสๆแน่นอนคือสีมันสวยมากเป็นการซ้อนเลเยอร์ชั้นสีกันระหว่างหลายๆชั้นอะเป็นหลายสีซ้อนกันนะครับเป็นกระจกหลายๆสีซ้อนกันทำให้เกิดที่เป็นแบบฟุบฟับนะครับแล้วก็เรื่องการรอการอะไรเนี่ยมันจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทำนะครับแต่ว่าเขาพิถีพิถันมาซึ่งมันไปคล้ายกับสีของพวกซูเปอร์คาร์ราคาแบบ30-40ล้านอะไรเงี้ยผมว่ามันคล้ายๆนะพวกซูเปอร์คาร์เวลามันทำสีแปลกๆมันจะไม่เอาสีพื้นๆเหมือนบ้านเรานะมันจะเอาสีแบบสีทวายไลท์พวกนี้แหละไปทำนะครับมันจะเวลาเราเดินอะเวลาเดินผ่านซูเปอร์คาร์แพงๆสีมันจะเปลี่ยนตามมุมมองนะครับเวลาเราไอ้มุมมองนี้สีม่วงนี่หว่าไอ้มุมนี้สีเขียวนี่หว่าเหมือนกันเลยครับตัวนี้แบบมุมมองลายสีมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเวลาเราอยู่ในที่มืดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบทึบๆหน่อยสีออกดำๆคล้ำๆมันก็สวยไปอีกแบบนึงพอโดนแดดจ้ามันก็เป็นอีกสีนึงโดนแดดครึ้มๆก็เป็นอีกสีนึงซึ่งมันคือฟีลลิ่งการใช้งานที่ผมมองว่ามันน่าซื้อจริงมันน่าใช้แบบแค่สีนะแค่สีมันก็มีผลต่อฟีลลิ่งแล้วอะสำหรับผมมองว่าอันนี้คือเด็ดดวงแล้วก็ฟีลลิ่งการจับก็ดีนะครับจับแล้วเนี่ยผมความรู้สึกผมนะผมว่าฟีลลิ่งมันเหมือน iPhone 10เลยครับมันจะกลมๆมือหน่อยจับง่ายดีเลนส์กล้องก็นูนขึ้นมาอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับบางทีเราไปใส่เคสที่มันบางไปอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยโปรเทคมากหรือว่าหล่นหรือว่าไปขูดเคิร์ดอะไรเนี่ยอันนี้นิดนึงนะครับระวังนิดนึงจบไปสำหรับเรื่องสีแล้วก็การออกแบบดีไซน์ผมชอบนะไอติ่งปุ่มสแกนนิ้วด้านล่างอ่ะหลายคนไม่ชอบนะครับแต่ผมชอบไปคุยกับพี่ๆในงานเขาบอกเนี่ยใส่สแกนนิ้วมาทำไมข้างหน้ามันดูไม่เข้ากับหน้าตาใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเอาสแกนนิ้วไปไว้ด้านหลังเนี่ยผมมองว่ามันจะไม่สวยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาต้องการจะโชว์สีแบบเต็มที่เลยโชว์กล้อง3ตัวโชว์สีถ้าเกิดมีสแกนนิ้วไปแปะดูไม่ลงตัวดูเหมือนมีอะไรมาขัดมันอยู่ใช่ปะมันก็เลยไปไว้ด้านหน้านะครับทีนี้พอไว้ด้านหน้าเนี่ยก็ไปไว้ด้านล่างมันดูเข้ากันไหมก็คงไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่าไอ้สแกนนิ้วใต้จอเนี่ยมันมีแค่ใน Vivo มันอยู่ใน Vivo แต่ว่านี่หัวเว่ยไม่มีก็เลยต้องใช้สแกนนิ้วเหมือนเดิมจะใช้ Face ID ก็ของ Apple แล้วก็ขนาดของ Apple Face ID มันก็ยังไม่ดีมากเอามาก็คนด่าเปล่าๆทางเลือกหนึ่งที่ผมมองในอนาคตที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือสแกนนิ้วใต้จอนะครับอันนี้คือน่าจะตอบโจทย์ทุกอย่างแต่ว่ารอว่าเทคโนโลยีนี้มันนิ่งเมื่อไหร่เขาก็จะได้ปล่อยใช้กันเพราะว่า Vivo ไปใช้เองก็ไม่ค่อยนิ่งมากยังมีดีเฟกต์ที่แบบต้องเรียกคืนบ้างนะครับในประเทศจีนก็มีล็อตแรกๆที่หยุดไปเพราะว่ามันยังไม่ได้ดีมากพออะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นเรื่องของดีไซน์ที่หลายๆคนติมาแต่ผมชอบแล้วก็ไอติ่งด้านบนมันนะครับมันสามารถจะไปกดปิดได้มันจะดูสมส่วนกันเลยครับบนกับล่างแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ปิดอ่ะมันก็จะมีแอบแสดงแจ้งเตือนมาก็จะเป็นแบตฝั่งนึงแล้วก็แจ้งเตือนอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยก็เหมือน iPhone 10ประมาณนั้นเลยไม่ได้ต่างมากมันก็ดีไซน์ที่เป็นรูปแบบแพลตฟอร์มที่ Android ช่วงนี้กำลังฮิตเป็นกันอยู่ทีนี้นะครับหลายๆคนสงสัยเรื่องกล้องอันนี้ผมได้ลองเล่นแป๊บเดียวนะครับไม่สามารถจะบอกได้เยอะแต่ว่าเอาจากความรู้สึกของคนที่ผ่าน
กล้องมือถือมาเยอะแล้วกันเอาภาพนิ่งก่อนแล้วกันกล้องมันเนี่ยให้มา3ตัวใช่ไหม40 20แล้วก็8ล้านใช่ไหมเอ่ยดูโพสแป๊บเออใช่เอาบนออโต้ก่อนเลยนะครับตัวนี้เขาเคลมมาว่าดัน ISO ได้สูงสุดถึง 12,400 นะครับ 12,040 นั่นคือ ISO เทียบเท่ากับ DSLR ตัวท็อปๆกล้องมิเรอร์เลสตัวท็อปๆเพิ่งเปิดตัวมาในปีแถวๆนี้นะครับมันอยู่ในไหนมันอยู่ในโหมดออโต้นะครับซึ่ง AI จะเป็นคนเลือก ISO ตรงนี้ให้เราถามว่ามันใช้งานจริงมันดีขนาดนั้นไหมมันไม่น่าจะถึงนะในความรู้สึกผมมันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นแต่ว่าเอาใช้งานจริงก็ดีมากๆแล้วนะครับโหมดโปรมันเนี่ยดัน ISO ได้สูงสุดถึง 3,200 นะครับแล้วก็ต่ำสุดคือ50ก็ต้องให้ AI มันเลือกจริงๆผมอยากให้ดัน ISO ได้สักหมื่นกว่าในโหมดโปรผมว่าก็ดีมากๆแล้วนะสำหรับกล้องมือถือแต่ว่ามันคอสมาให้แค่ 3,200 ก็ใช้ไปนะครับเอาโหมดออโต้กันก่อนนะครับชิ้นลงชิ้นเลนอะไรเราไม่ขอคุยนะครับเราอยากให้เป็นแบบฟีลลิ่งแล้วกันคนใช้งานมาเป็นยังไงโหมดออโต้นะครับเน้นยิงยกกดถ่ายจุ๊บจบสวยจริงๆมันเอา AI มาช่วยนะครับใช้กล้อง3ตัวช่วยกันทำงานถ่ายมา JPEG สวยผมว่าสีมันสดสันสีมันสดไปนิดนึงอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบถ้าเกิดคุณชอบดีๆหน่อยสีที่แบบกลางๆหน่อยก็จะแบบรู้สึกว่ามันเข้มไปแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบกล้องของ P9 มานะครับ P9 เนี่ยเป็นกล้องที่คอนทราสต์สูงมากนะคือถ่ายแล้วแบบสีจะเข้มพอประมาณคืออิ่มสวยอ่ะอิ่มสวยถ่ายมันถ่ายดอกไม้อ่ะมันจะดอกไม้แบบอุ้ยสีมันสดจังสัตว์ดอกไม้มันหน้าเด็ดเหลือเกินอะไรเงี้ยก็เป็นเอกลักษณ์นึงของ Huawei มาสักพักนึงแล้วซึ่งก็เป็นปกติเป็นเอกลักษณ์ของกล้อง Samsung ก็จะติดเหลืองๆหน่อยอ่ะบางทีก็ติดชมพูหน่อยบางแบรนด์ก็แบบสีดำไม่ค่อยดีสีม่วงไม่ค่อยเก่งเลยคือกล้องแต่ละแบรนด์จะมีเอกลักษณ์ Huawei ก็เช่นกันครับคอนทราสต์ก็จะสูงๆหน่อยก็ถ่ายมาสวยนะครับผมชอบมากทีนี้ทีเด็ดมันเนี่ยจะอยู่ที่โหมดกลางคืนนะครับถ่ายได้สว่างมากสว่างจริงจังอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบกดกึ๊กแล้วได้เลยนะเป็นการกดแล้วมันจะสโลว์นะครับแต่สโลว์ของมันเนี่ยคือต่อให้มือเราไม่นิ่งอ่ะมันภาพมันก็ยังดูดีอยู่มันจะถ่ายมาเรื่อยๆครับแล้วมันจะเอาช็อตที่แบบดีที่สุดแล้วไอ้ช็อตที่เบลอมันคัดออกคือ AI เวลามันมาช่วยในเรื่องของการถ่ายรูปผมว่าดีมากนะเขาทำซอฟต์แวร์ทำการบ้านตรงนี้มาดีโคตรๆนะครับใช้งานแล้วรู้สึกชอบมากถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบในเรื่องของการถ่ายรูปจากกล้องหลังหรือว่าชอบในเรื่องของโหมดโปรเนี่ยนะครับจัดได้เลยในนี้อันนี้ไม่น่าจะผิดหวังเดี๋ยวรอรีวิวเต็มกันว่าเทียบกับตัว S9 Plus แล้วเป็นยังไงนะครับเทียบกับ iPhone 10เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะทำ VS ให้เดี๋ยวรอเครื่องส่งมาที่เราก่อนสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับก็คือกล้องหน้างานวิดีโอนะครับหลายๆคนบอกอุ๊ยดีอย่างนั้นดีอย่างงู้นนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมมองกล้องหน้ามันยังไม่สุดมันไม่มีออโต้โฟกัสแบบ Galaxy S8 Galaxy S9 นะครับหรือว่า Sony XA2 Ultra พวกกล้องที่มันเน้นเซลฟี่จริงจังตัวนี้ความละเอียด24ล้านพิกเซล f/2.0 นะครับเป็นแบบฟิกโฟกัสหลายๆคนชอบนะครับที่ไปที่งานหลายคนก็ไม่ชอบคือถามแล้วแต่ละคนก็จะมีความเห็นที่แตกต่างกันเอาเป็นของผมแล้วกันผมใช้แล้วผมรู้สึกว่ากล้องหน้ามันผมไม่ชอบมันดีไม่ดีนะดีมากๆเลยแหละแต่ว่ามันดีพอที่จะใช้งานแบบจริงจังแบบใช้แบบถ่ายวีล็อกจริงจังเหมือน S9 S8 พวกนี้ได้ไหมผมมองว่ายังนะครับยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นพวกที่จะใช้งานที่ถ่ายวีล็อกได้เนี่ยนะครับมันจะต้องออโต้โฟกัส1เลย2เลยคือดีเทลสีรายละเอียดพวกนี้ต้องเก็บได้ดีกว่านี้อันนี้เน้นแบบความละเอียดเยอะไปหน่อยนะครับให้มาตั้ง24ล้านพิกเซลแต่ว่าจริงผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่คนชอบนานาจิตตังแล้วกันเอาความรู้สึกผมคือผมว่ามันยังไม่สุดงานวิดีโอผมมองว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับกันสั่นมันเนี่ยเก่งนะผมไปลองใช้กันสั่นมันแล้วมันแกล้งมันอ่ะแกล้งขยับกึกอะไรเงี้ยมันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าเวลาเรามูฟหันซ้ายหันขวาเดินอะไรเงี้ยมันก็ยังมีภาพที่เป็นแบบเหมือนใช้ EIS อ่ะความจริงมันควรจะเป็น OIS นะเป็นแบบ OIS ที่แบบนิ่งๆหน่อยอันนี้เหมือนซอฟต์แวร์มันไปช่วยเยอะเกินไปมันก็เลยขาดความเป็นธรรมชาติไอความเป็นธรรมชาตินี่สำคัญนะสำหรับงานวิดีโอสำคัญนะบางทีเนี่ยเราไปดูหนังคือผมอ่ะชอบดูหนังที่มันเป็นธรรมชาติมากหนังบางเรื่องเนี่ยนะครับที่แบบพ่วงกับหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเขาทำเนี่ยมันจะนิ่งไปเวลามันมุฟลงจากรถเหมือนมันจะใช้กิมบอลเยอะไปอ่ะเวลาเราไปดูหนังที่หนังฝรั่งเวลามันขับรถใช่ป่ะมันจะโดนมันจะขับเหยียบหินมันจะมันทำให้เรารู้สึกว่ารถมันสั่นมันเป็นธรรมชาติแต่บางคนเนี่ยนะครับไปใช้กิมบอลแบบดีๆเลยแบบไม่ให้มันสั่นเลยแบบนั่งรถโยกกับตายแล้วแต่กล้องไม่หันไม่โยกไม่ไรเลยมันก็เลยดูนิ่งไปมันดูไม่สมูทดูไม่ธรรมชาติเช่นเดียวกันครับกล้องหลังของ P20 Pro เนี่ยดีมากนะสำหรับผมดีมากแล้วนะน่าจะดีที่สุดแล้วของ Huawei เท่าที่ผมเคยเล่นมางานวิวแบบเฉียบสุดละแต่เมื่อเทียบกับอินเตอร์แบรนด์อื่นที่เขาเน้นงานวิดีโอดีๆเนี่ยนะครับทั้ง iPhone ทั้ง Samsung เนี่ยผมว่ายังสู้ไม่ได้นะครับยังอ่างกันอยู่นิดนึงคุณลองไปปรับพวกความสมูทเวลา move แล้วก็เรื่องของเวลาแตะแล้วมันช่วยในการกันสั่นเนี่ยนะครับลองดูพวกนี้นะครับลองปรับแก้ซอฟต์แวร์อีกนิดนึงผมว่าน่าจะสู้ได้อันนี้เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำของดีๆออกมาเนี่ยเรามีตัวเลือกให้ได้ใช้ใช่มั้ยเราก็ได้ใช้ของดีๆมากขึ้นอันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งนึงของคนที่ใช้งาน Huawei P20 มา 3-4 ชั่วโมงนะครับในงานเปิดตัวแล้ว
แล้วก็รู้สึกว่าชอบดีเดี๋ยวรีวิวเต็มนะครับเรื่องของการเล่นเกมโซเชียลมีเดียกล้องแบบจัดเต็มนะครับแบตเตอรี่อึดไหมเซ็นเซอร์มีอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวจะต้องรอเครื่องรีวิวส่งมาที่เรานะครับก็เดี๋ยวจะได้ชมกันอ่ะพอแค่นี้ก่อนละกันสำหรับรีวิว Huawei P20 Pro นะครับถ้าเกิดชอบก็สามารถที่จะไปสั่งจองกันได้ตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นถ้าเกิดว่าคุณสั่งจองช่วงนี้นะครับคุณก็จะได้ไอ้ตัวนี้แถมไปนะครับอันนี้เป็นของ P20 Pro นะครับเป็น Huawei 360 Panorama VR Camera ก็จะเป็นกล้อง360องศานี่หน้าตาอย่างเงี้ยเห็นไหมเอ่ยก็จะเป็นกล้องแบบนี้ครับเอาไว้ใช้ถ่าย360องศาแจ่มดีแจ่มดีเป็น Duo Camera นะครับ13ล้านพิกเซลใช้เสียบโหลดแอปมาใช้ได้เลยแล้วก็ไม่ได้ใช้แค่กับ Huawei ได้บางคนแบบอย่างผมเนี้ยมี S9 S8 แล้วก็ Huawei P20 Pro นะครับบางทีจะไปเสียบกับ9ได้มั้ยเสียบได้ไปเลยบางคนจะเสียบกับ Sony อ่ะ LG อ่ะขอแค่พอร์ตเป็น Type C ไปโหลดแอป Huawei 360องศาแคมเมรามานะครับเสียบปุ๊บไปได้เลยเอาไปใช้ไลฟ์กับ Facebook ได้ไลฟ์กับ YouTube ได้นะครับทำงานได้แบบได้ครบเครื่องครัวไทยมากอ่ะของแถมมันแล้วก็เป็นซาวบาร์ก็คือลำโพงบลูทูธนะครับแถมไปให้สำหรับตัว Huawei P20 Pro ใครที่พรีออเดอร์อยู่ได้รับของประมาณปลายเดือนนะครับปลายเดือนเมษาสั่งจองกันได้นะสำหรับผมถ้าเกิดว่าคุณชอบซื้อเลยไม่ผิดหวังรอรีวิวเต็มเราก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราจัดเต็มให้เดี๋ยวรอดูว่ามันส่งมาก่อนจบพรีออเดอร์ไหมนะครับถ้าส่งมาก่อนก็ได้ดูก่อนที่จะสั่งจองนะครับอ่ะอันนี้ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวเต็มๆของ Huawei นะครับวันนี้ผมตั้มก็คงต้องขอลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ